สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคิวทองออนทีวีนะครับก็วันนี้คิวทองออนทีวีทาง T Sport Channel ก็มาไกลเหลือเกินนะครับครับก็ต้องทักทายเป็นภาษาพม่าครับมากระวิงครับครับก็วันนี้อยู่กับทำไมไม่รับเอ้าเริงกระบาเริงกระบาเหรอโอ้นะครับวันนี้อยู่กับเจ้าคิวทองครับและคุณบีแหลมสิงห์นั่นเองนะครับชีวิตเป็นสุขรายการของเราครับนำเสนอโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับครับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยมีเรื่องราวต่างๆมาฝากมากมายเหมือนเดิมนะครับแม้ว่าจะนอกสถานที่แต่เราก็ยังมีเรื่องราวของสนุกเกอร์ครับมาฝากแล้วก็เรื่องของ Q Sport ครับในช่วงของ Q Sport อัปเดตครับช่วงแรกนะครับของเราก็คือช่วงของ Q Sport อัปเดตนะครับวันนี้เรามีข่าวดีมาฝากแฟนสอยคิวเพราะว่านักสนุกเกอร์ไทยทำแม็กซิมัมเบรกครับ147แต้มในเวทีโลกใช่ครับก็เป็นแจ็คสลับเลยครับหรือเดชาวัฒน์ภูมิใจนั่นเองครับที่สามารถทำแม็กซิมัมเบรกก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่3ของคนไทยนะครับเพราะว่าคนแรกก็คือเจมส์พัฒนาหรือต้องซิชอยนั่นเองครับเคยทำ2แม็กซิมัมเบรกครับแล้วก็อีก1คนก็คือน้องแมนนครปฐมนะครับธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์ใช่ครับนั่นก็เป็นข่าวดีครับต้องบอกว่าเป็นผมว่าน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับวงการสอยคิวนะครับก็โดยเฉพาะตัวแจ็คด้วยที่ถือว่าเป็นครั้งแรกของเขาครับนะครับก็ถือว่าการทำแต่ละครั้งเนี่ยต๋องเนี่ยนอกจากเป็นคนแรกของไทยยังเป็นคนแรกของเอเชียถูกต้องครับนะครับเป็นคนแรกเอเชียแล้วแมนเนี่ยทำได้ก็เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักสนุกเกอร์ที่อายุน้อยที่สุดในโลกที่ทำแม็กซิมัมเบรกในการแข่งขันระดับเมนทัวร์ถูกต้องครับสุดยอดมากถูกต้องครับแล้วก็แจ็คเนี่ยนะครับเป็นนักสนุกเกอร์ไทยคนที่2ที่เข้าสู่ Crucible Theater ใช่นะครับก็เป็นตำนานของวงการสอยคิวไทยผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็นแรงจูงใจนะครับให้กับบรรดาเยาวชนนะครับที่มีความสนใจในเรื่องของสนุกเกอร์เนี่ยนะครับหันมาเล่นสนุกเกอร์อย่างจริงจังโดยเฉพาะการเล่นสนุกเกอร์ที่ถูกวิธีครับจะต้องมีโค้ชที่ถูกหลักนะครับโดยเฉพาะทางสมาคมเนี่ยก็มีทางโค้ชต่ายวิจิตรนะครับมีโค้ชใต้มีพี่เป้าธงชัยปุญญวีโค้ชหลังสุริยามาสิงเยอะนะครับถ้ามาอยู่ในคอร์สของพวกนี้มันจะมีการฝึกซ้อมที่ถูกต้องถูกระเบียบโอกาสที่จะแทงแม็กซิมัมเบรก117ด้านเหมือนกับรุ่นพี่ๆครับสามารถทำได้ก็นะครับถ้าอยากแทงดีๆก็มาเจอโค้ชจุ้ยก็ได้ใช่ครับ เจอโค้ชจุ้ยโค้ชบีก่อนนะครับนี่ก็เป็นแจ็คสาบูรีที่ทำสถิตินี้ได้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับจะลืมไปนะฮะเกือบจะลืมไปแล้วก็คือหยิกสำโรงหยิกสำโรงใช่ดีใจหยิกสำโรงพิสิทธิ์ตันสีครับครับก็ต้องบอกว่าเป็นคู่พ่อลูกคู่แรกครับที่เดินทางไปแข่งสนุกเกอร์สมัครได้ชิงแชมป์โลกนะครับที่ประเทศลัตเวียนะครับและที่สำคัญหยิกสำโรงครับสามารถที่จะคว้าแชมป์แรกในชีวิตของเขาได้นะครับก็ต้องบอกเป็นแชมป์ประวัติศาสตร์นะครับครับของวงการสนุกเกอร์สมัครในโลกด้วยเพราะว่าไม่มีคู่ไหนนะครับหรือพ่อลูกคู่ไหนที่เดินทางไปแข่งสนุกเกอร์สมัครในโลกพร้อมกันนะครับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมานะครับครับไม่เคยมาเลยนะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยส่งนักสนุกเกอร์ประเภทมาสเตอร์มาแข่งหลายครั้งนะครับแต่เราได้เคยเป็นรองแชมป์2ครั้งก็คือเต่าหลังสวนใช่ครับการชัยวงจันทร์นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือจันต่ายพิจิตรชูชาติไตรรัตนประดิษฐ์ผู้นี้เป็นรองแชมป์โลกครับแต่ว่าพิจิตรจันศรีหรือว่าหยิกสำโรงคือเราเด็กแถวบ้านเขาก็เลยอาจารย์หยิกใช่ครับก็ไปเป็นแชมป์โลกได้สำเร็จในการติดชูชาติครั้งแรกใช่ครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหยิกสำโรงด้วยนะครับนะฮะส่วนนักสนุกเกอร์ไทยคนอื่นๆฮะนุกจันก็ฟอร์มดีครับแต่ว่าไปตกรอบ16คนไปแพ้ลีวอล์กเกอร์ครับในประเภทเขาเรียกว่าประเภทบุคคลชายนะครับเพื่อจะชิงตั๋วไปอาชีพโลกแต่ไม่เป็นไรครับในปีหน้ามาสู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะปิดแบ่งในช่วงแรกของเรานะครับเรามีไฮไลท์การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศครับ UK Championship ซึ่งถือว่าสนุกและเร้าใจมากเป็นการเจอกันของนิวโรบสันกับมาร์คเซลบีครับแล้วก็นิวโรบสันก็สามารถคว้าแชมป์รายการนี้ไปได้นะครับครับผมดูไฮไลท์เสร็จครับพักกันสักครู่หนึ่งและช่วงหน้ากลับมาเล่าขานตำนานคิวครับ